เปียวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เปียวจะมาบอกทุกคนนะคะว่าอันเกาลัดแบบนี้บ่สามารถกินได้นะคะมีคอมเมนต์คุณพี่ท่านนึงเพิ่นมาเขียนบอกนะคะว่าเกาลัดแบบนี้ทานไม่ได้นะว่าซั่นนี่แหละค่ะทุกคนเปียวบ่เคยเก็บเกาลัดแบบนี้มากินนะมั้ยคะเปียวเคยซื้อแต่อยู่ในห้างมากินเปียวเลยบ่รู้ว่าเกาลัดแบบนี้บ่กินบ่ได้เด้อค่ะห้ามกินเกาลัดแบบนี้เด้อจ้ะเกาลัดที่กินได้เดี๋ยวเปียวสิแนะนําให้เบิ่งเด้อค่ะเป็นเกาลัดอยู่ข้างต้นบ้านเปียวเองเดี๋ยวมารอชมกันเลยนะคะส่วนเกาลัดที่กินได้นะคะจะเป็นลักษณะขนแบบนี้ค่ะบ่แม่นแบบอันแรกนะคะแบบนี้จะเป็นแบบขนๆนะคะแล้วก็มันคนเขาจะมาต่อยเอานะแม่ค่ะช่วงเดือนตุลาเนี่ยค่ะลักษณะลูกของเขาก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเปียวก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งต้นนี้คอนเฟิร์มนะคะว่ากินได้เพราะว่ามีคนมาต่อยทุกปีเลยค่ะเปียวอยู่ใกล้ต่อยบ่ทันเลยค่ะมีคนมากินก่อนนี่ล่ะค่ะทุกคนเห็นบ่คะอันนี้เขาเอิ้นว่าเกาลัดบานนะแม่ค่ะเนี่ยค่ะอยู่ข้างสนามบอลข้างบ้านนะคะมีคนมาเก็บทุกปีเลยค่ะทุกคนโอ้ยแดดส่องนี่ค่ะบ้านหลังสีแดงในบ้านเปี่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นวอลนัทต้นที่คนต่อยเอาไปกินแล้วเบิ่งห้อยคนต่อยร่วงเต็มเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่บ้านเปี่ยวนะคะก็จะมีหัวล้อมแบบนี้แหละค่ะต้นไม้เต็มเลยอันนี้หญ้านี่คันๆนะคะทุกคนคนเบิ่งใบไม้กำลังเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองค่ะดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะต้นไม้ก็เริ่มทยอยแห้งแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงโรยนะคะต้นไม้ต้นนี้สวยมากค่ะเพื่อชอบมากเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าต้นทิวลิปค่ะเป็นต้นไม้หายากนะคะอยู่สนามหญ้าข้างบ้านเปียวเนี่ยค่ะแล้วค่ะทุกคนฝนเริ่มตกวันนี้เปียวออกไปทำสวนได้น้อยเดียวนะแม่ค่ะนี่นะคะไปใส่ทุกคนเบิ่งเปียวเอาต้นไม้ไปท่อนกันไว้มุมพุ่นนะคะแฟนพี่เราตัดกิ่งไม้นะแม่ค่ะบ่ทันได้เก็บหมดอยู่ค่ะฝนก็เริ่มตกนะคะพุ่นค่ะต้นไม้ต้นนี้นะคะใบร่วงทุกอาทิตย์ค่ะเพื่อต้องเก็บนี่ค่ะทุกคนต้นใหญ่มากเลยใบร่วงที่เป็นสีน้ำตาลนะคะอยู่พื้นเห็นว่าเพื่อเก็บสิละค่ะทุกอาทิตย์จนกว่าใบไม้จะหมดต้นนะคะนี่นะคะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนวันนี้เปจะมาพูดถึงต้นเกาลัดนะคะเปรี้ยวสวัสดีทุกคนนะคะที่เขามาติดตามรับชมช่องเปรี้ยวสวีเดนนั่นแหละค่ะทุกคนเปรี้ยวกับบ่ได้ลงคลิปประมาณ20,000เนาะค่ะวันนี้นะคะเปียวไปอ่านเจอคอมเมนต์ของ FC นะคะเพิ่นมาเขียนให้เปียวนะคะเปียวก็กราบขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเปียวก็บ่ได้รู้ทุกเรื่องนะแม่ค่ะเปียวไปเห็นต้นเกาลัดนะคะแล้วเปียวก็เลยถ่ายวิดีโอมาแล้วว่าเกาลัดเต็มเลยเกาลัดร่วงเต็มเปียวบ่รู้จังซี่นะคะนั่นนะคะเกาลัดอันนั้นนะคะกินบ่ได้นะคะ
แล้วเพื่อนบอกว่ามันกินบ่ได้เขาลัดแบบนั้นแล้วเพื่อนเปรี้ยวที่อยู่ในเมืองเดียวกันเนี่ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเคยไปเก็บมากินแล้วมันบ่คือกันอยู่ในร้านนั้นน้องเปรี้ยวมันขมเพิ่นว่าเปรี้ยวว่าเปรี้ยวบ่รู้นั่นล่ะค่ะทุกคนเกาลัดที่มีลักษณะรูปแบบนี้นะคะกินบ่ได้นะคะแต่ว่าเกาลัดที่เป็นแบบน้ำน้ำนะคะอยู่ข้างๆสนามหญ้าบ้านเปรี้ยวเปรี้ยวมาลงให้ทุกคนเบิ่งนะคะแบบนี้กินได้ค่ะเขาเอิ้นว่าเกาลัดหวานนะแม่ค่ะแล้วก็เปรี้ยวเองนะคะบ่เคยเก็บตามต้นนะคะต้นอยู่ห่างบ้านเปรี้ยวนี่เปรี้ยวก็บ่เคยเก็บมากินค่ะเห็นแต่คนอื่นเขามาต่อยไปเก็บกินกันนะคะอยู่ข้างบ้านเปรี้ยวก็จริงนะคะทุกคนแต่เปรี้ยวบ่เคยเก็บเปรี้ยวไปซื้อเอาอยู่ในร้านจังซี่นะคะแล้วเปรี้ยวก็ส่วนตัวเปรี้ยวบ่ได้ชอบกินลูกเกาลัดนะแม่ค่ะก็เลยบ่ได้สนใจเปรี้ยวจะชอบที่สุดคืออันบักถั่ววอลนัทที่บ้านเปรี้ยวกินให้เบิ่งมื้อนั้นล่ะค่ะเปรี้ยวชอบแต่แม่เปรี้ยวก็บ่ไปเก็บอีกค่ะอยู่ข้างบ้านเขาบอกว่าคนอยู่ใกล้สิ่งใดจะบ่ค่อยอยากกินสิ่งนั้นแม่นอีหลีเลยค่ะอันหญ้าเปรี้ยวก็มีจังซี่นะคะคือต้นอยู่บ้านหญ้าก็มีนั่นล่ะค่ะทุกคนเปรี้ยวอันนี่ล่ะค่ะถ้าเฮาบ่มาเฮ็ดวิดีโอถ้าเปรี้ยวบ่อันมีคนมาเขียนแต่คอมเมนต์เปรี้ยวก็บ่รู้เลยนะคะว่าเกาลัดต้นนี้นะคะที่ลักษณะใบเปลือกเป็นแบบนี้กินบ่ได้จังซี่นะคะเห็นบ่เปียวก็บ่ได้รู้ทุกเรื่องเด้อค่ะเปียวก็กราบขออภัยทุกคนที่เปียวบ่ได้รู้แล้วเปียวเอามาเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอแล้วเปียวก็กราบขอบพระคุณคนที่มาแนะนําเปียวอีกครั้งนึงเด้อค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของเปียวนะคะเปียวก็อันซักผ้ารีดผ้าแล้วก็อยู่ห้องใต้ดินน่ะแม่ค่ะพึ่งอันสิได้หยุดเนี่ยค่ะดูดฝุ่นบ้านพึ่งแล้วค่ะขี้ฝุ่นก็หลายตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 นแล้วนะคะทุกคนก็จะมืดๆแน่บรรยากาศข้างนอกฝนตกแต่โชคดีนะคะบ่มีลมเฮ็ดให้บ่หนาวนะแม่คะอุณหภูมิบ่หนาวพี่ออกไปข้างนอกไปเก็บฟื้นไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะก็บรรยากาศกําลังดีเลยนะคะสําหรับเปียวนะคะกําลังอยู่แบบกําลังพอดีนะแม่คะบ่หนาวเกินไปค่ะกําลังเย็นๆสบายๆนี่แหละค่ะคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงถ้าบ่มีลมนะคะทุกคนฝนตกสําหรับเปียวเพิ่นคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะบางคนเขาบ่ค่อยชอบฝนตกน่ะแม่ค่ะฝรั่งหลายท่านเพิ่นก็เล่าให้เปียวฟังว่าเพิ่นบ่ชอบฝนตกเพราะว่ามันแฉะจังซี่นะแต่เปียวชอบเพราะว่าเขาเฮ็ดให้ต้นไม้เฮาแบบมีน้ําได้มั้ยคะมีน้ํามีความชุ่มชื่นนะคะก็ดีสําหรับต้นไม้ปีหน้าต้นไม้จะได้สวยนะคะนี่แหละค่ะทุกคนวันหยุดของเปียวบ่มีหยังหลายค่ะเปียวก็ทำความสะอาดทำงานแม่บ้านทั่วไปแล้วก็รีดผ้านะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำงานพรุ่งนี้นะคะวันหยุดของเปียววันเสาร์ก็ซักผ้าเพราะว่าค่าไฟถูกเปียวจะซักผ้าช่วงที่ค่าไฟถูกแล้วก็จะมารีดผ้าอีกทีนึงเปียวก็จะเบิ่งตามตารางกาของค่าไฟอยู่บ้านนะคะเปียวซักเป็นชั่วโมงช่วงที่ไฟถูกเพราะว่าเปียวจะมาร่วมกันเบิ่งว่าช่วงสิ้นเดือนถ้าจ่ายค่าไฟสำหรับทั่วไปจังซี่นะคะกับเป็นชั่วโมงแบบใดถูกกว่าเฮามาคำนวณเบิ่งแล้วมันถูกกว่ากันหลักพันเลยนะคะเปียวก็เลยจ่ายกันแบบนี้นะคะนี่ล่ะค่ะทุกคนเปียวก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าวันหยุดของเปียวเฮ็ดอีหยังแน่แล้วเปียวก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อนมาเมื่อคืนนะคะก็มีอาหารพื้นเมืองของเขานะคะของคนต่างชาติได้มั้ยคะแล้วล่ะค่ะทุกคนจังใดก็ดูแลสุขภาพเจอกันในคลิปหน้านะคะเปียวก็มาทักทายทุกคนคิดถึงทุกคนเสมอนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆที่มาเขียนให้เปียวนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีด้วยจ้าบ๊ายบาย